สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในช่องของเรานะครับสปอร์ตไกด์นะฮะวันนี้ฟุตบอลวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากจบฟุตบอลคาราบาวลิกครับไป2เกมนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นคุณเกมขอบสนามน่าจะมาพูดถึงลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะฮะที่เจอกับทางฝั่งของคู่แข่งไปนะฮะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ผมใส่เสื้ออยู่นี้นะครับทีนี้ฮะผมจะมาย้อนกลับไปในเกมคาราบาวครับที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับไล่ถล่มเซนเดอร์ไป5ประตูต่อ1นะฮะแล้วก็ได้แจ้งเกิดดาวรุ่งคนใหม่นะครับในวัย18ปีนะฮะที่ถือว่าดูดีทีเดียวก็คือชาลีปาติโน่นะครับโอ้โหเดบิวต์มาแล้วเล่นดีมากๆเลยแล้วก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมอาร์เซนอลนะครับถึงสามารถที่จะกลับมายืนอยู่ในเส้นทางที่น่าสนใจนะทั้งในฟุตบอลลีกแล้วก็ในฟุตบอลทั่วนี่เขาพวกเขาเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าบอลถ้วยมักจะมีมาให้ได้ลุ้นตลอดนะครับสำหรับมิเกลอาร์เตต้านะครับทั้งก่อนอันนี้ก็คือฟุตบอล FA Cup ของอังกฤษแล้วก็ Charity Shield ที่เคยได้มาก่อนหน้านี้นะครับก่อนนั้นแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นซีซั่นเนี่ยโอ้โหมีคนบอกว่าเราควรจะให้เงินก็คืออาร์เตต้ากับทางฝั่งของเอดูในการช้อปปิ้งจริงๆหรือเปล่านะครับความไว้วางใจกับบอร์ดบริหารตอนแรกนี่คือไม่ดีเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นเขาก็ทำให้เห็นว่าถ้าให้เวลาเขาก็ทำได้นะครับอ่ะไปดูกันว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลทำไมถึงดีขึ้นแบบนี้ติดตามได้ในช่องของเราสปอร์ตไกด์ครับผู้ชมอย่าลืมนะครับเข้ามากด Subscribe แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ follower กันได้นะครับใน YouTube ของเรานะครับผมก็มี2ช่องช่องของตัวเองก็คือป๊อปพีรพล POPWERAPOL แล้วก็ช่องนี้ Sport Guide นะครับทำกับคุณเกมขอบสนามซึ่งเดี๋ยวจะมีพวกกิจกรรมการทายผลฟุตบอลนะครับแจกของรางวัลแจกเงินมากมายใน LINE @sportpro นะครับไวมันฟันกีฬานะอาทิตย์นี้ไปดูอาร์เซนอลครับอาร์เตต้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกศรัทธากลับมาได้ยังไงนะครับในมุมมองผมมองว่าจัดการกับผู้เล่นที่ส่งอิทธิพลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ยุคเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมาจากการที่เมซุตโอซิลนี่คือแบบเบ่งรัศมีมากนะครับไม่ต้องไล่บอลก็ได้นะครับพอไบรเนอร์ครับตำนานของเยอรมนีเนี่ยเคยพูดไว้ว่าการเอาโอซิลลงสนามครับเหมือนต่อให้คู่แข่งโหรุนแรงมากนะครับเขาบอกเมซุตโอซิลเนี่ยถ้าไม่ไล่บอลเลยนั่นพูดในฟุตบอลโลก2014นะครับก่อนเจอกับทีมชาติบราซิลที่ผมจำได้คือแบบพูดได้รุนแรงมากนะครับทีนี้โอเคพออาร์เซนอลจัดการกับโอซิลได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องของผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการเมืองหลังจากที่เขาไปพูดความสัมพันธ์ระหว่างอุยกูร์กับจีนนะครับมันมีข่าววงในบอกว่าจีนเนี่ยขู่อาร์เซนอลและขู่พรีเมียร์ลีกว่าถ้าหากทางอาร์เซนอลให้โอซิลลงสนามนะครับทั้งแผ่นดินจีนครับทุกหย่อมหญ้าฮะจะยกเลิกการซื้อลิขสิทธิ์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดนะฮะโอ้โหจีนเวลาขู่อะไรทีนี่ชาวโลกก็ต้องฟังนะครับเขาไม่ใช้ Facebook นะฮะจีนไม่ใช้ Facebook นะฮะจีนเนี่ยไม่ชอบสหรัฐอเมริกานะครับไม่เอาของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะฮะเขาแน่จริงเลยเขามีแอปของเขาเองนะครับทีนี้พอจากการโอซิลไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกหัวโจกที่เป็นรุ่นพี่อ่ะแน่นอนฮะโอบามิยังลากาเซตนะครับกันชาก้านะครับคนเหล่านี้เป็นหัวโจกในทีมนะครับซึ่งก็เล่นดีก็โอเคดาวรุ่งก็ตามแต่ถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสดรอปบ้างนะครับแล้วก็แซดสัญญาใหม่ไม่เรียบร้อยโอบามายังได้ค่าเหนื่อยแพ้ที่สุดหลังจากโอซิลมาอยู่ 350,000 นะฮะกับปอกแขนกับตันทีมเนี่ยหลังจากเราทราบกันถ้าใครดูเบรสซิก้ามาโดยตลอดเนี่ยจะทราบว่าโอบามักจะมีปัญหาเรื่องวินัยแบบนี้2ครั้งก่อนมาอาร์เซนอลครั้งแรกนี่คือเขาเคยโดนตำหนิว่าโค้ชกำลังติวแท็กติกอยู่เขาเล่นโทรศัพท์รอบ2เขาพาอุสมานเดเมเล่ตรวจสอบและรอบที่3อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือแกบอกว่าแกลาไปฝรั่งเศสไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยมานะครับแล้วกลับมารายงานตัวสาย1วันซึ่งอดลงเลยนะครับคือผมเชื่อว่าไอ้ภาพที่แกไปสักนะครับเพิ่มรอยสักเนี่ยมันคงทำให้อาร์เตต้าฉุนเหมือนกันว่าโอ้โหไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องของที่คุณลาไปก็คือไปดูคุณแม่ที่ป่วยนะครับซึ่งโอ้โหในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าไปทำเรื่องอะไรไร้สาระเนี่ยติดโควิดขึ้นมาทีมันก็ยาวเลยนะครับสโมสรก็ย่ำแย่อยู่นะครับ
พอเคโนอุปยางกลับไปเสร็จเนี่ยแฟนอาร์เซนอลหลายคนบ่นกับผมนะครับว่าพอเวลาทีมไม่มีโอบาเนี่ยโอ้โหเล่นกันค่อนข้างคึกคักทีเดียวใช่ไหมเอ็นเคเทียวันนั้นไข้เข้าเลยนะครับไอ้ตูต้องตาวาเลสดาวรุ่งที่ขึ้นมาใหม่ล่าสุดเซดิโซเรสก็มาแล้วนะครับแต่ผมยังมีจุดหนึ่งว่าอาร์เซนอลเองอาจจะต้องระวังนะพอเมื่อสั้นที่ชมเอ็นเคเทียเยอะมากนะครับแต่ปืนใหญ่ต้องระวังอย่างนึงคือผมมองว่าเบนไวท์อะครับเขายังไม่สามารถที่จะแบบยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่าว่าแต่ไปช่วยคนอื่นเลยฮะตอนนี้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็ยังทำได้ไม่ดีนะครับผมว่าในราคา50ล้านปอนด์ที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า price tag เนี่ยมันแบกใส่หลังเขาไว้เยอะจริงๆนะครับว่าคันค่าตัวแพงอ่ะคืออารมณ์มันคนละอย่างแม็กไกวนะครับแม็กไกวเนี่ยเป็นอารมณ์มั่นใจเกินไปหลายๆครั้งคือโดนมอบหมายจ็อบให้ไปจ่ายบอลอะไรแล้วพลาดแต่ไอ้เบนไวท์เนี่ยผมว่าอารมณ์อ่ะคือเขาไม่คอนฟิเดนต์ตัวเองว่าเขาเก่งขนาด50ล้านปอนด์อ่ะมันเลยเหมือนลงไปแล้วมันเพรสเชอร์นะครับผมว่าเขายังไม่ใช่ในการยืนตำแหน่งอะไรต่างๆนะมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นจุดที่อาร์เซนอลต้องระวังแต่ปีนี้เป้าหมายคือยังไงก็ต้องจบในพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้อันดับที่4นะครับหรือไม่ก็เต็มถ้ามันแย่สุดก็ต้องอันดับ5นะมันไม่ไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแฟนอาร์เซนอลคิดถึงยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันในสปอตไกด์นะฮะอย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมลุ้นกิจกรรมทายผลฟุตบอลกันได้ทุกสัปดาห์ใน LINE @sportpro ไวมันพันกีฬาครับ